นั่นนั่นมีการรายงานขึ้นหน้าจอบอกว่าตอนนี้ปลาย่างกำลังเปิดพื้นที่ใหม่ๆแล้วกำลังทำให้เซิร์ฟแหลกอันนี้คือมีตัวแจ้งเตือนอย่างนี้ด้วยเหรอใช่อ่ะเป็นระบบประจานว่ามันกำลังทำให้ทุกคนแหลกด้วยการเปิดพื้นที่ใหม่ๆนะตอนนี้เซิร์ฟกำลังกินแรมมากขึ้นเอ้ระบบน่ากลัวดิมีระบบตรวจสอบการโกงด้วยนะใครจะคิดขโมยเทมไม่ได้นะเห็นนะยังไงครับเฮ้ยถ้าเราสงสัยว่าอยู่ดีๆของในกล่องเราหายไปไหนหาคนขโมยกล่องได้ง่ายๆเลยค่ะมีคนหยิบไอเทมไปนี่รู้เลยอะตรงนี้ที่เลี้ยงไว้ก็คือจะให้มีไมค์ค่ะถ้าคอยวิ่งเก็บอ้อยให้เราเนาะแล้วก็จะไปรวมกันอยู่ที่เดียวกันเอน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ได้มาก็จะให้มีไมค์ค่ะเราวิ่งไปปุ๊บสุดทางนู้นปุ๊บได้โค้งกลับมาค่ะทางนี้แล้วก็โค้งไปต่อโอ้ใช่เลยก็คือหมุนไปเรื่อยๆหมุนกลับเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นบล็อกที่วางค่ะแล้วทำให้แบบก่อสร้างได้ง่ายขึ้นเนื่องจากบินไม่ได้รายงานสถานการณ์ใหม่มีคนกำลังเปิดพื้นที่คุณอาโดนประจานแล้วนะไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ มีคนเปิดพื้นที่อ่ะอาจจะทำให้เซิร์ฟแลกได้การได้เล่นกับเพื่อนค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากตอนแรกมิวไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้แต่จากที่เล่นมาก็แบบตอนแรกไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะเข้ามาเล่นเยอะค่ะแต่ไปๆมาก็มีกันมาแบบกันหลายคนเลยโอ้หวานมากค่ะโลกแห่งนี้ก็คงจะสร้างไปเรื่อยๆเนาะแน่นอนเนี่ยเราก็เล่นของเราไปเพื่อนก็เล่นของเพื่อนไปอ่ะแล้วบางทีเราก็ไปเล่นด้วยกันบ้างโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะกำลังแก้ไขระบบฟาร์มที่ไม่เวิร์กเพราะไอ้เต็มมันสแต็กรวมกันเมื่อทุกอย่างดีแล้วค่ะมิวรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราตามหามานานการเล่นในเซิร์ฟเวอร์แบบลื่นๆแบบนี้โอ้โหมันสุดยอดไปเลยอะไรโอ้วัวสแต็กกัน2ตัวนึกว่าเป็นซอมบี้ค่ะตายซะมาดูสิโอ้โหขนแกะหืออีแม้เราไม่อยู่ระบบก็ยังทำงานต่อไปได้เพราะว่าเพื่อนอยู่ค่ะฟาร์มอ้อยที่มีปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วในตอนนี้จุดแรกของอ้อยเริ่มต้นจากตรงนี้แน่นอนเพราะนั่นคือกล่องใส่อ้อยเนาะอ่ะมาเลยค่ะเริ่มการโค้งกันเถอะให้แต่ละแถวค่ะโค้งเข้าหากันมิวจะใช้แค่ไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์ตัวเดียวค่ะในการเก็บอ้อยทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่แบบอ้อยจะตัดพร้อมกันตลอดเวลาใช่ไหม1ฮอปเปอร์สแต็กได้5กองยังไงก็เพียงพอค่ะจ่ายไฟที่รางรถไฟให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วโค้งนี่ยังเหลือโค้งด้านในที่ต้องทำด้วยไม่งั้นรางรถไฟจะเชื่อมต่อกันยังไงล่ะใช่ไหมเอ๊ะอะไรคุณวันนาฟีไม่ได้ยินเราหรอกยาย ังว่าตอนนี้เราเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนี้โอ้โหเดินผ่านหน้าไปเลยเฮ้ยเขาไม่เห็นเราเพราะเราแอบอยู่สินะสุดยอดนึกว่าซอมบี้อ่ะซอมบี้อะไรเดินได้ไวขนาดนั้นแหมที่แท้ก็คุณเพื่อนเรานั่นเองอุ๊ยเอ๋รายงานการตายมีคนตายถอดทิ้งไปนี่ไว้งานนี้ต้องประจานดูสิอะไรเอ่ยคุณวันนบีตายใช่ค่ะถูกฆ่าโดยเอ็นเดอร์แมนเสียใจด้วยเก็บไว้จะเอามาทิ้งแอบอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานมีคนกำลังปกปิดการตายของตัวเองอะอย่าหวังเราได้แล้ว เก็บขยะได้เออจะเอาไปตกแต่งบ้านไว้ค่ะติดแบบกรอบรูปสีทองอย่างดี นั่นแหละนั่นแหละใจเลยนี่ไงชูก็เคนอ้อย32อันค่ะไม่ลงว่าแล้วมันเก็บไม่ได้เพราะมันอยู่มุมสุดนี่ใช่ไหมโอ้นี่เลยค่ะระบบสำรองที่สร้างไว้ก็เพื่อการนี้นั่นเองอะง่ายๆมีไอเทมเข้ามาในนี้ตัวจับการทำงานต้องมีไอเทมเข้ามานะจะสั่งให้หยุดค่ะเพื่อเก็บไอเทมให้หมดจากรถไมค์คาร์ดเข้ากล่องในทีเดียวนั่นเอง
กติตรงนี้จะไม่มีไฟอ่ะนี่คือปกติจะเป็นอย่างนี้ค่ะทำงานแต่ถ้ามีไอเทมเข้ามาใช่ไหมตู้ฮอปเปอร์ค่ะปุ๊บอ้าดับไมค์คัสจะต้องจ่ายไอเทมที่เขามีทั้งหมดที่เก็บมาทั้งหมดนี้เข้าสู่นี้ค่ะใช่เลยในครั้งเดียวแล้วพอแบบปล่อยออกมาหมดปุ๊บเข้ากล่องเรียบร้อยไมค์คัสก็จะวิ่งต่อไปนี่อะไรค่ะถูกต้องเก็บหน่อยดีกว่าตั้งตัดก่อนปุ๊บอ่ะอุ้ยมีการไหลไปด้วยในบางส่วนเยี่ยมยอดค่ะตรงนี้ต้องมีกรอบแน่นอนเดี๋ยวไว้ว่ากันค่ะดูเรื่องของไมค์คัสกันล่างก่อนแล้วกันเนาะเรากำลังวิ่งไปค่ะไหนเอ่ยถึงไหนแล้วนายวิ่งไปวิ่งกลับไม่เกิน5นาทีก็ใช้ได้ค่ะเอ้ากลับไปแล้วเหรออาจจะคลาดกันหรืออาจจะไปค้างอยู่ตรงไหนค่ะการวิ่งรอบแรกจะต้องแบบทดสอบเอ๊ะมีการหยุดเกิดขึ้นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะนี่ไงเห็นปะเช็คความถูกต้องได้ขยับนิดนึงบล็อกนึงมาแล้ว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 ถึงปุ๊บนายต้องหยุดนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่หยุดคะหรือว่าไอเทมไหลลงเร็วเกินไปเหรอฮะเป็นไปได้โอ้สามตัวโอ้โหมาพร้อมเพรียงมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหทำไมมันดูตีนิ่มง่ายขนาดนี้นี่จ้าปึ๊บลาก่อนนี่ฮะมันต้องหยุดได้โอ้ก็คือถ้าให้ฮอปเปอร์หันลงข้างล่างการส่งไอเทมจะทำได้เร็วเกินไปค่ะแล้วก็สั่งหยุดไม่ได้นั่นเองก็เลยต้องให้ส่งไอเทมมาด้านข้างดีกว่าใช่ไหมอู้อย่างนี้นี่เองค่ะพอหมดแล้วเขาก็วิ่งต่อได้อู้ลองดูสิอีกรอบหนึ่งนายหยุดได้ค่ะถูกต้อง8 7 6 5 4 3 2 1เปิดวิ่งต่อได้นี่แหละที่ต้องการถูกต้องแล้วค่ะเฮ้เป็นท่อมอีกแล้วเหรอโอ้ยคนกำลังก่อสร้างนายนะนายมาเลยเหรออุ้ยเช้าเลยอ่ะเป็นท่อมนนไฟเผาเลยการปิดขอบค่ะคิดว่าถ้าต้องปิดขอบข้างบนใช่ไหมหรือว่าอาจจะใช้วิธีเสริมเหล็กอีกหนึ่งบล็อกค่ะหรือไม่ก็ปิดไว้กระจกกระจกเลยเนาะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีฟาร์มอ้อยที่ลำต้นสีเขียวแต่ของที่ใช้ก่อสร้างเป็นของสีแดงอ่ะก็สีตัดกันดีนะบางทีไอเทมกระเด็นค่ะเดี๋ยววางกั้นไว้ก่อนก็ได้เพราะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะได้แบบต่อเติมค่ะแถวสุดท้ายใกล้แล้วแหล่ง EP อันนี้จริงอ่ะเอาเหล็กเป็น EP ก็ได้นะคะใช่ไหมเออแลกกับชาวบ้านยังไงก็ได้ค่ะแต่อ้อยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะได้ทั้งสมุดเอนชานด้วยไงใช่ไหมนี่คือฟาร์มอ้อยเริ่มต้นแบบสตาร์ทค่ะ560ต้นคิดว่าไม่พอหรอกประชากรเยอะคนใช้ EP น่าจะเยอะค่ะเกือบลืมไปเลยค่ะของที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปิดเสียงของไมค์ครับใช่แล้วจะได้มีดังหนวกหูของที่ต้องใช้ไม่ยากค่ะไมค์ครับกับผลแก่มันคือแบบไว้แอปซอปชั่นใช่ไหมประมาณนี้หรือเปล่าคะนี่ไงไอเทมพิเศษปิดเสียงได้วางตรงไหนดีนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะวางได้ค่ะป่ะโอ้โหเงียบสนิทสุดยอดเพอร์เฟกต์แล้วใช้ได้แล้วสบายใจอะไรคะเนี่ยน้ำนี่น้ำอะไรน้ำตกน้ำตกสกเล็กครับ นางขึ้นด้วยทางลัดเลยอะมาอย่างไรนะไวขึ้นไวเราจะไวกันซิ่งกันแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งทุกคนไปจองเรือเร็วไปจองเรือจองเรือซิ่งแล้วเหรอจองเรือพี่อาจมจะซิ่งอ่ะพร้อมยังเดี๋ยวต้องเดี๋ยวประตูยังไม่รู้เส้นทางจะให้ประตูซิ่งไปทางไหนล่ะคะตรงอย่างเดียวครับของจริงต้องเหรอพร้อมนะเดี๋ยวจะไปแข่งไปไหนล่ะ
โอ้ยลงท่าเรืออีกแล้วลงท่าเรือคือเราต้องหมายข้ามเลยฮะหรือยังไงกะว่ามันน่าจะข้ามแล้วแต่มันลงท่าเรือเรือจมจริงๆต้องวางติดขอบมั้งเอ้าจมอีกแล้วเฮ้ยนั่นสิผมยังงงว่าทำไมจมนั่นสิคะเกิดอะไรขึ้นนี่ทำอะไรกันสองทำอะไรกันครับคุณขับนอนหลับไปแล้วข้างล่างเขาทำอะไรกันเฮ้ยเราคงไม่ใช่เกิดลูกระหว่างเพนกวินกับไก่นะหน้าตาไม่ออกเลยนะทางขึ้นนี่ทางขึ้นไปไหนคะเนี่ยยังทางตอนนี้เจาะไปเรื่อยๆครับเจาะเป็นรังปวกไปก่อนเจาะเป็นรังมดไปก่อนอยากสร้างอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่อยพัฒนาทีหลังแต่ว่าผมจะสร้างบ้านข้างบนนี้ข้างบนนี้จะเป็นบ้านผมโอ้โหเขาจะเอาให้เราอลังการงานสร้างกว่าประตูอย่างนั้นหรือใช่แต่ทรัพยากรที่ใช้ทรัพยากร GM หมดเลยนะเนี่ยคนแก่ที่ฟาร์มมาอย่างเนิ่นนานอ้าวคุณหนึ่งมาทางไหนคะเนี่ยนี่แบบเรามาแข่งกันเดี๋ยวประตูพาไปดูที่อาจจะเป็นที่แข่งเรือบนบกไหมคะมาไปดูกันไหมตรงที่มันเป็นแพ็คไอซ์อ่ะจะได้รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนอ่ะจะได้มีไอเดียเดี๋ยวที่เลยไปค่ะแข่งขี่ไปถึงบ้านประตูนะผมอยู่หลังสุดนี่นะไม่โกงหลังสุดอะไรนั่นไปหน้านี่หลังสุดนายควรลดสกายไลน์ฉันไป1 2 3ไปเลยเอาทุกลงทางนั้นทางไปบ้านประตูกูเฮ้ยแล้วโอ้ยชนดอกบัวเอาดอกบัวไปอุปสรรคได้นะเฮ้ยเราลำห่างแล้วเราลำขาดแล้วคนหนึ่งแต่มันมีคีปเปอร์กันอยู่ที่ในน้ำตอนนั้นในระหว่างน่ะเดี๋ยวอะไรนะมีคีปเปอร์ด้วยล่ะไม่รู้ตอนนั้นเห็นอยู่ค่ะตรงนี้ต้องเอาดอกบัวมาวางกัดไว้แถวนี้เฮ้ยจริงประตูสามารถทำให้เราชนะได้นั่นน่ะชนะแล้วอะไรอะประตูวางที่กันสำหรับศัตรูแล้วก็มาไม่ได้หรอกวางที่กันด้วยโอ้ยติดนั่นเห็นไหมไม่เห็นฝุ่นน่ะดูสิโอ้เอาแวบไปแล้วไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นฝุ่นหรือไม่เห็นเกกติกาบ้างเลยก็ไม่ได้บอกว่าเราทำอย่างนี้นี่นะกดนั่งไปในรถแล้วค่อยกดปุ่มอ่ะคนแรกไปใครจะไปก่อนคะไปเลยนั่งในรถค่ะกดแล้วกดปุ่มข้างหลังนั่นแหละไปอันหนึ่งไปอันไหนครับเนี่ยหนึ่งขึ้นไปจนสุดทางค่ะแล้วก็กดทิปลงไปเห็นว่าไม่มีเสียงรบกวนแล้วใช่ไหมเออมันดันกันดันกันสิลูกมากดทิปมามันดันมาเลยมาอ่ะอ้อมทางขวามาอ้อมมาถูกต้องตามคุณหนึ่งมาเลยอ่ะนั่นแหละขึ้นบันไดที่มีอันเดียวตรงนี้แหละมันยังโค้งอีกเดียวด้วยอ่ะนี่เลยอ่ะโอ้ยังเร็วอันเนี้ยมันก็เร็วอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะละลายได้ต้องคราฟเป็นแพ็คไอซ์ก็เร็วพอๆกันแล้วมันจะไม่ละลายไม่ครับตรงนี้เนี่ยอ๋อเป็นข้างโน้นเหรอใช่แล้วจอดจะเป็นเบบเบบได้เอาเรือมาไหมคะหรือไม่ได้เอามาเนี่ยปลดปล่อยท่านไม่ตายทอร์นาโดฉันเนี่ยความสวยงามคือเวลาฝนตกค่ะถ้าเราอยู่ตรงที่มันเป็นหิมะมันจะกลายเป็นหิมะสวยๆเฮ้ยเขาไม่ใช่แล้วเงี้ยลุ้นเฮ้ยหนึ่งเหมือนคาบัมเลยว่ะรถบัมลุ้นเฮ้ยเราแข่งกันได้นะว่าใครจะชนะในเนี้ยได้ค่ะเลยคาบัมนี่ไงคาบัมนี่ไงไปจริงๆล้มไปแล้วนี่ไปเดี๋ยวยังไม่ได้แข่งกันเลยเขาขี่เรือฟันไม่ใช่เดินไล่ฟันมาหาโจรเลยมาพร้อมแล้วยังคนละมุมกันคนละมุมพอแล้วดึงหัวแล้วเนี่ยมาดึงหัวแล้ว
ตึ๊บตึ๊บอาเรื่องกับผมแล้วแล้วมาอยู่รักผมเดี๋ยวมาเลยเอายังโดนมากมาอันหนึ่งสองสามไปเฮ้ยทำไมโดนล่วงก่อนเลยเขาจมตีเหลือสองคนเหลือสองเฮ้ยชนะเราเป็นคนสุดท้ายมาตีกันก่อนรอดเนี่ยเลยอะค่ะบัมเล่นได้นะเนี่ยอันนี้หลวงพี่กำลังหมุนทั้งตัวใช่ไหมคะ180องศาใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้คุณอาลองดูสิวนหมุนหมุนแค่หัวค่ะเวียนหัวมากเวียนหัวมากอย่าไปเล่นอย่างนั้นสิในน้อนในน้อนน้อนนอนไปนู่นละทิ้งไว้เนี่ยแหละไม่เอาค่ะมันชอบต่อสู้ทิ้งไว้ที่ไม่ใช่ที่ของมันมันต่อสู้จนตัวตายอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยเห็นมันกัดปลาทุกตัวที่มันอยู่นะใช่อ่ะมันไปไล่กัดพวกซอมบี้พวกอะไรด้วยอ่ะแล้วมันก็จะตายเองอ่ะปลาสักเกอร์ชัดๆใช่อ่ะมันชื่อไหมไอ้ตัวนี้อ่ะมันชื่อว่า predator นะที่มันเป็นแบบนักล่าด้วยอือใช่มันคือ predator แบบคิวเต็ดเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกอ่ะจะได้สำเร็จ achievement เออตักไปแล้วมาตักน้ำอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละค่ะตักน้ำหนึ่งทีแล้วก็ไปตักน้อนให้ได้อยู่ไหนกันน่ะอยู่ตรงบ่อน้ำกว้างๆค่ะมึงไม่มีทางเลยกำลังกิจกรรมตักปลาทอง อยู่ใช่ตักปลาทองนี่ไงอยู่นี่น้อนอยู่นี่นั่นแหละเห็นไว้ดูสิชื่อค่ะ achievement ไปละกูได้แล้วกูวิ่งเลยกูได้แล้วมันมีตัวเดียวแบ่งๆกันก่อนเนี่ยตักให้แม่นตักน้ำใส่ถังก่อนเออตั้นเลยเห็นวะน่ารักที่สุดในโลกใช่มันจะเกิดในน้ำที่มีที่มืดมันถูกต้องหน้าตามันจิ้มลิ้มมากเลยท่านเอ้ยอย่าว่าไปเจ้าตัวนี้ค่ะเอวมันพริ้วที่สุดในโลกเลยนะเอาถังมาสิพริ้วใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาข้าวน้ำนิดนึงนี่ดูนั่นแหละเอ้ยเห็นแล้วมันดีได้เอ้ยนี่แหละพิ้วไหมเห็นไหมเห็นความเซ็กซี่ทุกคนเงียบกันดีความเซ็กซี่ของมันหรือยังหนึ่งเรามารอดูอันนี้ใช่ไหมประตูมาสร้างงานสร้างอาชีพให้ใช่ไหมครับตอบค่ะตอบอ่ะรวนดินค่ะจากบ่อน้ำไปด้านละไป4บล็อกจากรัศมีส่วนกลางนับไปสิ4บล็อกคิดกว่า1 2 3 4ค่ะแล้วก็เชื่อมกันนั่นเลยค่ะนี่คือพื้นที่ที่น้ำซึมได้ถึงแล้วเราก็จะปลูกผักได้พืชผักมันก็จะโตได้ดีอ่ะคุณหนึ่งบนดินไปหมดเลยใช่นั่นเลยค่ะนี่คือน้ำซึมได้เห็นปะสีดินมันจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะน้ำซึมถึงนี่แล้วถ้าเรามีความคิดที่ดีค่ะเรารู้สึกอยากกระโดดลนเต้นคุณหนึ่งเราก็กระโดดอย่างเงี้ยใช่แล้วสิที่เพื่อนก็ต้องรวนดินไว้นั่นไงแม่เว็บได้ทำอะไรบอกให้กระโดดถ้าเห็นแล้วกว่าฉันจะขุดได้นี่ตรงนี้ด้วยหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งตรงนี้อันนี้ซุปเอาจอบไปฉันไปทำแล้วกูกระเพรานั่นเอาไปผัดกับไอตัวแอซิลัสไปเอาไปผัดพรีเดเตอร์ผัดเผ็ดพี่เติมผัดเผ็ดเยี่ยมมากหาแว็บในสนใจจะช่วยปลูกไว้ผิดคนมันยันแม่มาทำไมนั่นไม่รู้เรื่องเลยปลูกแล้วครับแว็บนี่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างอาหารจากนั้นก็ไม่ต้องเอาอาหารมาให้แล้วเจอว่าจะมีข้าวกินปลูกไม่นานเนี่ยไหมเราได้แครอทกินแล้วเอาแว็บเฮ้ยเดี๋ยวนะจำได้มันมีระบบปลูกพืชออโต้ที่เขาเพิ่มเข้ามาอยู่นะคะลืมเลยเพิ่งนึกได้Okay. เอาพืชมาสิไม่แน่ใจอ่ะกดชิปๆหรือเปล่าลองดูสิฟาร์เมอร์โหมดแล้วลองกดปลูกดูมันปลูกได้โอ้โหเราพลังพลังฟาร์เมอร์แย่โอ้โห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 พลังฟาร์เมอร์ถวับคนขี้เกียจที่แท้จริงอ้าวหมดแล้วเหรอฮะชาร์จพลังอีกสิมีหลายชาร์จนั่นแหละใจเลยเอ๊ะว่าแต่กงสปอนอยู่ตรงไหนคะนี่ประตูขึ้นมาไปเลยค่ะชี้ตำแหน่งสิ
เหมือนที่ปทูขุดเหมืองแล้วปทูเหมือนเจอเป็นน้ำไม้ช้ำมันไม่ได้อยู่ทางนี้นี่มันผมทำทางขึ้นให้มันอยู่ทางนู้นครับอย่าบอกนะอ้อมแล้วอ้อมอีกอ้อมแล้วอ้อมอีกโอ้โหตรงนี้ก่อนลงมาต้องขึ้นบกอีกทางน้ำมาไม่ถึงไหนเห็นไหมปทูเห็นไหมนั่นอะไรอ่ะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยครับโอ้มาเจอได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเขามายังไงถึงจะเจอเนี่ยโอ้สำรวจเหมืองใช่ไหมแหล่งอีกพีชั้นดีเฮ้ยกิปเปอร์กิปเปอร์ดังนั่นนั่นกิปเปอร์ดังโดนนี่เออกงแมงมุมกงแมงมุมน่าจะไม่ค่อยเหมาะไงแต่ทำได้นะแต่ทำได้ใช่ค่ะแล้วมันไต่กำแพงได้ด้วยอุ๊ยอะไรนั่นผมขุดบล็อกเฉยๆครับไม่มีอะไรเฮ้ยในนี้มันจะมีเกาะสมบัติไม่ใช่เหรอเอาไปหมดแล้วนี่ไงเอาไปแล้วเอาไปแล้วอ๋อโอเควิ่งใส่ก่อนเลยไม่สนแล้ววิ่งใส่ลงครับลงแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้เฮ้ยหลวงพ่อพาผมมาลงด้วยก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งตามมันทิ้งผมกลางทางไม่ตามมาตามมาเนาะเราจะหลงไปด้วยกันนี่ระวังเห็นเราตรงนั้นไหมถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ได้นะเราโดดใส่ตรงนั้นเลยเราจะกลับได้แบบเป็นแล้วโอ้เห็นชื่อปทูเห็นชื่อแล้วเดี๋ยวขุดทะลุให้เลยนึกว่ามันพูดเล่นมันพาหลงจริงๆนี่มาหรือว่าพูดเล่นหลงจริงเดินข้ามไม่ได้อ่ะอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะหลงในนี้นะเวลาพูดความจริงปทูคิดดูเวลาผมพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่ออันนี้ห้ามขุดทำลายของที่แพงยิ่งกว่าเพชรและไดมอนด์แหล่งอีพีมหาศาลก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ใช้สำหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตไมน์คราฟต์เนาะเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนค่ะก็แบบไม่ค่อยได้เล่นเกมสไตล์นี้มาก่อนก็เลยไม่ค่อยมีความรู้มันทำอะไรได้แล้วไมน์คราฟต์ก็เป็นเกมที่พิเศษนิดหนึ่งค่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีความรู้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องเรียนรู้เยอะนิดหนึ่งเนาะโอเคอีพีนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ